เฮ้ยนี่ดีนี่ดีต้องลองปะถอยให้ผมมาแชร์ว่าผมลองขับแล้วมันเจอประมาณนี้เอ้ยน่าดีเพิ่มหมอรองศีรษะตรงกลางมาให้แล้วที่เท้าแขนพร้อมที่หว่างแก้วมีมาให้แล้วคล่องตัวอยู่ระยะวงเลี้ยวแคบเลยเห็นป่ะมาเลยเห็นป่ะมาร้อยเนี่ยคุณดูช่วงล่างดิเห็นป่ะผมลองให้ดูเลยอาการโยนน้อยพยายามเหวี่ยงให้ดูแล้วนะครับโอเคเลย Adaptive Cruise ผมว่าโอเคแต่เริ่มมีข้อสังเกตนิดนึงตรงที่อันนี้ลองให้ดูแล้วนะจะได้ตอบคำถามคุณผู้ชมสำหรับคนที่กำลังจะซื้อช่วยกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องคุยพี่ผู้ชมนะตอนนี้ผมอยู่กับ GAC Ion Y Plus ตัว490 Premium นะครับก่อนหน้านี้เราเอาตัว Elite มารีวิวให้ผู้ชมดูกันแล้วนะครับครั้งนั้นเนี่ยจัดเต็มมากทั้งเรื่องของการพับเบาะโชว์ซึ่งเขาเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้จริงๆนะครับแล้วก็เอาที่นอนเป่าลมเนี่ยมาลองนอนให้ดูโหตอบโจทย์มากนะแต่หลายๆคนก็ยังบอกว่าเฮ้ยตัว Elite เนี่ยเขายังมีออปชั่นหรือว่าอุปกรณ์ที่แบบยังไม่ครบบางคนเขาใช้ของเยอะไงนะครับวันนี้เราอยู่กับตัว490 Premium เป็นรถไฟฟ้าที่เขาเรียกว่าอัปเกรดอุปกรณ์อัปเกรดออปชันให้มันเพิ่มเติมมาจากตัว Elite เนี่ยสิ่งที่หลายๆคนอยากได้คันนี้ใส่มาให้แล้วนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาไปทำความรู้จักกันว่าเจ้า490 Premium เนี่ยเพิ่มเติมอะไรมาให้บ้างแล้วก็การขับขี่เนี่ยเป็นอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบให้ทุกท่านแน่นอนนะก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุณพี่พีด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราไปทำความรู้จัก GAC Ion Y Plus นี้กันเลยครับในส่วนของมิติตัวถัง Dimension GAC Ion Y Plus นะครับรุ่นนี้ความยาวจะอยู่ที่ 4,535 มม.ความกว้าง 1,870 มม.ความสูง 1,650 มม.แล้วก็ระยะฐานล้อหรือ Wheel Base เนี่ย 2,750 มม.ส่วนกราวเคลนคันนี้150มม.นะครับก็จริงๆ150เนี่ยสูงกว่ารถเก๋งประมาณนึงนะรุยได้ดีในระดับนึงเลยผู้ชมก่อนเราจะไปเจาะลึกรอบคันนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปสั้นๆให้ได้ใจความแบบนี้เลยว่า GAC Ion Y Plus 490 Premium เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมมาจากตัว Elite บ้างนะครับหลักๆเนี่ยประมาณ24รายการเลยอย่างแรกเลยนะฮะไฟสูงอัจฉริยะ IHBC นะครับฝาท้ายเปิดปิดอัจฉริยะ Smart Tailgate นะฮะเบาะนั่งคนขับเนี่ยมาพร้อมระบบระบายอากาศหรือเบาะเป่าลมนั่นเองระบบเวลคัมซีทก็คือเวลาเราเปิดประตูรถนะครับเบาะจะถอยออกมาให้แล้วเวลาเราขับรถปกติเนี่ยพอปิดประตูปั้มเข้าไปเบาะก็จะกระเถิบขึ้นมาในโพซิชันที่เราเซตไว้นะครับแล้วก็เบาะผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยมีพนักพิงศีรษะตรงกลางเรียบร้อยแล้วพร้อมที่พักแขนกลางมีมาให้กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติเพิ่มเติมเข้ามาไฟสร้างบรรยากาศหรือแอมเบียนไลท์32เฉดสีก็มีมาให้นะครับแล้วก็ล้อเนี่ยเป็นลวดลายใหม่นะเป็นล้อแบบนี้ผมว่าสวยอันนี้สปอร์ตดีนะแล้วก็ระบบช่วยเหลือขับขี่เนี่ยนี้จัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นตัว Adaptive Cruise Control พร้อม Stop and Go นะครับระบบควบคุมตัวรถให้อยู่กลางเลนระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าพร้อมชะลอเบรกมีมาให้ทั้งหมดเลยแล้วก็ท้ายสุดเลยกล้องมองรอบคันอันนี้540องศาแต่ต้องรีแคปนิดนึงว่าณตอนนี้ยังไม่สามารถใช้ได้นะนะครับอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาแต่รุ่นนี้จะเพิ่มเติมเข้ามาให้แล้วก็ระบบ Wireless Charge Emergency Charge แล้วก็การปล่อยกระแสไฟ V2L ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของรุ่นนี้นั่นเองคุณผู้ชมเรามาดูรายละเอียดเจาะลึกกันดีกว่าครั้งนี้นะครับเรามาดูคันจริงๆกันนะครับด้านข้างผม490 Premium ตามชื่อรุ่นก็เลย490ก็คือเลนส์การวิ่งที่คุณสามารถวิ่งได้ไกลสุดเวลาคุณชาร์จไฟได้เต็มร้อยนะครับซึ่งผมเอาไปลองชาร์จแบบ 100% มาให้แล้วตัวรถก็โชว์มา490กิโลเมตรจริงนะครับและก็ครั้งนี้ผมได้สีเขียวมิ้นท์มาโอ้โหสีนี้ก็จริงๆคืออยู่บนถนนเนี่ยมันเด่นใช้ได้เลยนะหลายๆคนจะบอกว่าน้องพาสเทลหรืออะไรก็ตามนะครับผมว่ามันก็มีลูกเล่นของเขาซึ่ง GAC Ion Y Plus เนี่ยคู่สีเขาเยอะนะทั้งภายนอกทั้งภายในเนี่ยคือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบคอมไบสีเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์ตัวถังเขายังคงมาเป็นสไตล์แบบMPV ไฟฟ้าแบบนี้นะครับแต่เป็น MPV ที่ผสมความเป็น SUV นะคือทรงเนี่ยเขาจะเป็นแบบ MPV แบบนี้แต่ภายในเนี่ยเป็นเบาะแบบ2แถว5ที่นั่งแล้วก็รถจะยกสูงมาประมาณ150มิลก็จะประมาณ SUV ฝากระโปรงเป็นแบบนี้เรียบๆนิดนึงนะครับโลโก้นี่ GAC Ion Y Plus ของเขาเป็นแบบนี้ขอบจะมีทริมที่เป็นแบบสีฟ้านิดนึงซึ่งอันเนี้ยไม่ได้เป็นแบบน้ำเงินนะเป็นดอกฟ้าคล้ายๆเขียวมิ้นนี่แหละแล้วก็ไฟหน้ากับไฟ Daytime Running Light อันนี้อย่างที่บอกผู้ชมว่ารุ่นเนี้ยเพิ่มเติมระบบไฟสูงอัตโนมัติมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเวลาคุณขับไปต่างจังหวัดหรือคุณขับตอนกลางคืนไกลๆอย่างเงี้ย
ะถ้าที่มันมืดมากๆคุณไม่ต้องกังวลเขาเปิดตึ้งขึ้นมาให้เองเลยและจุดเด่นอีกอย่างนึงนะครับที่ผมใช้มาทั้ง2รอบแล้วเนี่ยที่หลายๆคนชอบมากเขาบอกว่าเดย์ไลท์มันค่อนข้างว้าวมากก็คือเส้นตรงนี้เวลาคุณสตาร์ทรถนะครับเปิดระบบไฟพร้อมขับเนี่ยเดย์ไลท์ขึ้นตรงนี้แล้วก็เป็นเนี่ยคุณดูแฉเขาดิเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือชุดโคมไฟหน้านะแต่ตัวดวงโคมไฟหน้าจริงๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดีไซน์เขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับปัมเปอร์ด้านหน้าความเป็นรถไฟฟ้าก็จะเน้นเรียบแบบนี้เลยนะฮะซึ่งเวลาคุณวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยนะครับก้อนอากาศเนี่ยเขาจะชนแบบนี้เขาก็จะรีดออกไปด้านข้างเพราะฉะนั้นจุดเด่นของรถไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่เขาจะต้องทึบแบบเนี่ยเพื่อช่วยให้หลักค่า CD เนี่ยมันต่ำและทำให้การต้านลมมันน้อยทำให้เลนส์การวิ่งไฟฟ้าเนี่ยมันไกลกล้องรอบคันอยู่ด้านหน้าจุดติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็เรดาร์นี้เพราะคันนี้อย่างที่บอก Adaptive Cruise Control มีมาให้ครบระบบแจ้งเตือนการชนพร้อมระบบชะลอเบรกมีมาให้ครบทั้งหมดแต่เรื่องคันเร่ง iPedal Normal Eco ยังมีให้เหมือนเดิมนะโหมดการขับขี่นะเดี๋ยวเราไปลองให้ดูด้านล่างนะฮะดีไซน์เป็นแนวตั้งทริมตรงนี้จะเป็นพลาสติกทำสีเทาๆนิดนึงแต่สวยอยู่นะครับก็แม้ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าแต่เขาก็ยังต้องมีอินเทคแหละนะลิ้นด้านล่างเป็นสีเทาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็บริเวณด้านล่างสุดตรงนี้เป็นสีดำด้านเลยอันเนี้ยเวลาเราขับลุยเราจะได้ไม่ต้องกลัวมากเพราะเขาแบบไม่ได้ทำสีแบบตัวถังรถแบบนี้ลุยได้ระดับนึงอ่ะโดยรวมถ้าเกิดคุณเทียบกันกับตัว Elite เนี่ยหน้าไม่ได้ต่างกันแค่อันเนี้ยเพิ่มเติมระบบไฟสูงอัตโนมัติมานะครับหลักๆ การดูง่ายๆสำหรับรุ่นนี้ถ้าเกิดคุณเห็นบนถนนแล้วคุณเห็นล้อไหลเนี่ยรู้ไว้เลยว่านี่คือตัวพรีเมียมนะครับโป่งซุ้มล้อด้านข้างผู้ชมจะดีไซน์มาเน้นแบบนี้แล้วก็ตัดลงเป็นเหลี่ยมนะฮะและอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นตัวพรีเมียมคุณจะได้ล้อลวดลายนี้ขนาด18นิ้วซึ่งเอาจริงผมว่าล้อนี้สวยมันออกแนวเป็นแบบก้านทรงสปอร์ตอ่ะแม้ว่าชื่อจะพรีเมียมนะแต่ทรงก้านอ่ะสปอร์ตจริงนะฮะดูดีเลยสเปคยางเขา 215/50R18 นะครับดิสเบรกมีมาให้4ล้อนะครับช่วงล่างด้านหน้าก็แม็กซ์สันสตาร์ตตามแบบฉบับการกรุภายในดูสิวัสดุเขาคลุมเป็นแผ่นกรุพลาสติกมาเนี่ยมีเว้นไม่ได้หนึ่งตรงตัวโชคนะครับเข้าใจได้เนี่ยโอเคการเก็บงานก็เถิบขึ้นมาตั้งแต่ไฟหน้านะฮะก็จะมีเส้นถ้าคุณไปจอดตากแดดคุณจะเห็นว่าเส้นเนี่ยกดลงมาส่วนฝาครอบกระจกมองข้างนะครับเวลาเราล็อกรถเขาพับอัตโนมัติมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งรถคันนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะลองปลดล็อกให้ดูนี่คือรถล็อกอยู่นะนี่กุญแจเป็นแบบนี้ปลดล็อกมือจับก็จะกางออกมาเวลาเราล็อกรถมือจับก็คลุมเข้าไปเขาบอกว่าดีไซน์แบบนี้เป็นรถยุคใหม่ที่เน้นหลักแอโรไดนามิกแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามันแบบไม่ได้เกะกะสายตานะครับกระจกด้านข้างใหญ่มากนี่เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปลองนั่งให้ดูนะครับแล้วก็ด้านบนมีแหลกมาให้ซึ่งแหลกอันเนี้ยเป็นการตกแต่งนะนะครับรุ่นนี้หลังคามีพาโนรามิกรูฟมาหลังคากระจกนะหลายๆคนชอบกันเวลาไปนอนแคมปิ้งก็เปิดชมดาวอะไรกันได้หมดเลยนะครับด้านข้างตัวรถคุณมาลองดูไซซิ่งกันหน่อยผมว่าอันนี้คือจุดเด่นของตัว Ion Y Plus เหมือนกันคุณดูความยาวดิวิวเบสเขาเนี่ยนะครับระยะฐานล้อตั้งแต่ล้อดุมล้อหน้าจนถึงดุมล้อหลังเนี่ยระยะเขาไกลมากเพราะฉะนั้นพื้นที่ห้องโดยสารจะกว้างซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นจุดเด่นของ GAC Ion Y Plus ผมรีวิวมาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าเขาเป็นรถที่นั่งเบาะโดยสารตอนหลังแล้วเราเอื้อมไปถึงเบาะโดยสารตอนหน้าไกลมากบริเวณตรงนี้นะครับเสา C เนี่ยจะมีกระจกมาให้เล็กๆเพื่อให้คนนั่งรู้สึกว่ามันไม่อึดอัดจนเกินไปแล้วก็ตกแต่งด้วยทริมที่เป็นแบบสีดำกรอสแบ็กแบบนี้เอาจริงสวยนะครับนี่ดูสเปคล้อด้านหลังกันต่อ215/50R18เหมือนกันดิสเบรก4ล้อมีมาให้การกรูภายในนะครับด้านหลังก็คลุมมาทั้งหมดเว้นไว้ตรงโชคเหมือนกันผมว่าโอเคเลยอ่ะเห็นป่ะเขาจะมีระบบเนี่ยตัวแอสเซสของเขาอะคือถ้าเกิดเราพกกุญแจไว้ที่ตัวแล้วเราเดินออกรถจะล็อกอัตโนมัติเดี๋ยวผมลองให้ดูนะคุณดูมือจับนะผมไม่ได้กดนะคุณดูนะผู้ชมผมไม่ได้กดอะไรนะนี่รถปลดล็อกอยู่นะไปไหมนี่รถล็อกแล้วผมไม่ได้กดนะเดี๋ยวผมเดินเข้าไปให้ดูเดินไปที่ตรงประตูนะนี่ก็คือแม้ว่ามันจะมีกุญแจที่ล็อกรถปลดล็อกนะครับสั่งเนี่ยปลดล็อกตัวที่ชาร์จเปิดฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็สั่งเปิดแอร์ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณขี้เกียจคุณพกไว้ที่เนี่ยกระเป๋าเนี่ยเดินเข้าเดินออกรถมันล็อกเองปลดล็อกเองอัตโนมัติได้อันนี้ก็มีความสะดวกระดับหนึ่งเนี่ยล็อกเนี่ยล็อกปลดล็อกอะไรเขาทำให้เองหมดเลยนะครับอ่ะทีนี้ผู้ชมมาดูด้านหลังกันต่อด้านบนก็จะมีตัวสปอยเลอร์พร้อมการตกแต่งสีดำเงาแล้วก็ไฟเบรกรุ่นที่3นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวไล่ฝ้ามาให้แค่ด้านบนนิดนึงอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบนะครับว่ากระจกเขายัง
ไม่ได้มีไล่ฟ้าเต็มบานนะแล้วก็ตัวใบปัดน้ำฝนยังไม่มีมาให้แต่ GAC Ion Y Plus นะในช่วงมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาที่ผมพาไปไลฟ์สดที่บูธเนี่ยรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดตัว410เนี่ยนะที่เรนจ์การวิ่งเนี่ยมันจะน้อยลงมาหน่อยเป็น410ใช่ไหมมีใบปัดน้ำฝนหลังแหละอันนี้แล้วแต่การใช้งานนะครับแต่เนี่ยเรนจ์การวิ่งได้ระยะไกลแล้วก็ได้ออปชั่นจัดเต็มนะด้านหลังประมาณนี้นะฝาท้ายเป็นตัวสมาร์ทเทลเกตเดี๋ยวผมจะลองเปิดปิดไฟฟ้าให้ดูแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยดีไซน์เป็นบายาวอันนี้เป็น LED เต็มระบบนะครับสวยงามเลยเป็นสีใสนะนะครับเป็นกรอบใสแล้วก็ภายในก็จะทำลวดลายแบบนี้ถ้าคุณสังเกตดีเทลดีๆเนี่ยเห็นป่ะเล็กๆตรงนี้จะมีหัวลูกศรบ่งบอกให้รู้ว่าตรงเนี้ยมันคือไฟเลี้ยวเนี่ยผมกดให้ดูนะ LED เต็มระบบแล้วก็เวลาเปิดไฟหน้าบายยาวจะเชื่อมต่อกันแบบนี้เลยสวยอยู่ใครที่ชอบไฟท้ายยาวๆเนี่ยต้องมาดูคันนี้โลโก้ Ion Y อยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้คือโลโก้แบรนด์เขาอันนี้ GAC นะครับฝาท้ายไฟฟ้าเพิ่มเติมมาแล้วนะฮะคนที่รอคอยนะตัว Elite ที่ผมรีวิวไว้ยังไม่มีนะแต่เดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่าเขามีระบบป้องกันหนีบด้วยหรือเปล่านะฮะลองดูนะไม่แรงด้วยเห็นว่าไม่แรงด้วยอีกทีนึงเนี่ยไม่แรงด้วยผมว่าถ้าเป็นเด็กยืนอ่ะเด็กไม่ได้รับบาดเจ็บแน่นอนเอ้ยผมว่านี้เวิร์กเซ็นเซอร์ทำงานไวมากอันนี้คือขั้นปิดนะเดี๋ยวลองตอนเปิดดูซิว่าเขาป้องกันด้วยหรือเปล่าเพราะอย่างนี้ดีนี่ดีต้องลองอ่ะดูนะลองเปิดดูนะโอ้ยเบามากเห็นไหมแล้วค้างแบบนี้เลยนะครับถ้าเราเอ้ยรู้ตัวแล้วถอยออกมากดต่อเปิดได้นะครับภายในนี่คือจุดเด่นของ GAC Ion Y Plus เลยคือพื้นที่เขาเหลือเยอะมากคุณผู้ชมด้านล่างก็จะเป็นหลุมใส่ยางอะไหล่แล้วก็พวกชุดดำรงชีพนะฮะหูลากจูงแม่แรงปัจแจอะไรพวกนี้อยู่ตรงนี้ยกขึ้นมามียางอะไหล่มาให้ด้วยนะครับนี่แบบนี้แผ่นปิดเนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะแผ่นปิดหนาตุบเลยเฮ้ยตรงเนี้ยผมว่าใส่ใจรายละเอียดดีแล้วก็ด้านหลังมีไฟสองสว่างหนึ่งตำแหน่งนะพื้นที่ก็จะเป็นเรียบแบบนี้รอตรงนี้นิดนึงผมพับเบาะให้ดูเลยไหนๆก็ถ่ายแล้วเวลาคุณพับเบาะนี่แม้ว่ามันจะไม่ได้เรียบ 100% ผู้ชมแต่คุณสามารถวางของได้เยอะขึ้นเนี่ยแบบเนี้ยเบาะ60 40นะครับคือไม่ต้องมีฟูกผมก็สามารถขึ้นไปแล้วก็นอนได้เหมือนกันนะฮะอ่ะถ้าเกิดแบบคุณไม่ได้ซื้อฟูกมาไปแคมปิ้งไปกับแฟนก็นอนได้ปิดประตูปิดอะไรนะครับแล้วก็ความเป็นรถไฟฟ้าคุณสามารถเปิดแอร์นอนได้นะโอเคตื่นเช้ามามี V2L ด้วยนะครับก็ต่อกาต้มน้ำอะไรอย่างเงี้ยต่อได้หมดให้ผมว่าเวิร์กแต่จริงๆถ้าเกิดอยากเอาสะดวกสบายมากขึ้นก็เอาเป็นฟูกเหมือนเดิมแหละนะตัวที่นอนเป่าลมที่ผมรีวิวไว้ถ้าอยากรู้ว่าการใช้งานตัวที่นอนเป่าลมเป็นไงนะครับนะย้อนกลับไปดูได้ในคลิปตัว490 Elite นะครับผมลองให้จัดเต็มหมดแล้วทั้งขั้นตอนการกางขั้นตอนการเป่าลมทั้งหมดนะครับอ่ะประมาณนี้ทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันต่อดีกว่าว่า GAC Ion Y Plus ตัว490 Premium เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างเพราะจริงๆเนี่ยภายนอกหลักๆฝาท้ายไฟฟ้าไฟหน้ามีไฟฉุกอัตโนมัติล้อลวดลายใหม่นะครับจุดที่มันแตกต่างจริงๆประมาณนี้ประเด็นหลักเลยคือออปชั่นแล้วก็ระบบแล้วก็ความสะดวกสบายภายในนะครับไปกันครับเดินเข้ามานี่ไม่ได้กดด้วยนะครับอ่ะกลางมารับเราเลยประตูเนี่ยองศาเปิดได้แบบนี้นะฮะซึ่งอย่างที่บอกด้วยความที่รถเขาตัวถังใหญ่นะครับระยะการนั่งมีเวลคัมซีทุกอย่างมันสามารถขึ้นลงได้สะดวกสบายมากแผงประตูเนี่ยด้านบนเป็นวัสดุซอฟต์แล้วก็ด้านล่างเป็นหนังสังเคราะห์คู่สีเนี่ยอันนี้แล้วแต่สีตัวถังภายนอกนะครับแล้วก็จุดที่เพิ่มเติมอีกอย่างเลยคือแอมเบียนไลท์32เฉดสีมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวพรีเมียมรุ่นนี้นะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยกระพริบตามเสียงดนตรีได้ด้วยนะแต่จากที่ลองมาเบื้องต้นคือมันแบบไม่ได้กระพริบแบบโอ้โหเหมือน default ที่มันเซตมา 100% อะไรขนาดนั้นแต่มันก็มีไดนามิกนะครับมือจับแข็งแรงดีแล้วก็ที่เท้าแขนเป็นหนังสังเคราะห์ที่วางของใหญ่ๆกระจกลงวันสเต็ปทั้ง4ตำแหน่งเลยนะครับกดทีเดียวลงทีเดียวนะฮะ 100% แบบนี้นะเวลาจะกดขึ้นก็แค่นั้นนะครับไม่ยากไม่ยากนะฮะแล้วก็แผงประตูตรงนี้จะเป็นพลาสติกรูปแหละนี่ผู้ชมนะครับตอนนี้เบาะอยู่ตำแหน่งปกตินะพอผมเปิดประตูคุณดูเบาะผู้ขับนะป่ะถอยให้นี่คือเวลคัมซีแล้วเวลาผมขึ้นมานั่งปิดประตูมันก็สไลด์เข้าใ
จริงๆมันไม่ได้ว้าวอะไรหรอกเพราะระบบเนี่ยนะครับมันก็มีมานานมากแล้วแต่แค่เขาใส่เพิ่มเติมมาให้ในตัวพรีเมียมนั่นเองนะครับอ่ะเข้ามานั่งข้างในถ้าไม่ได้ดูเรื่องเวลคัมซีทไม่ได้มาลองนั่งเองก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากตัวอีลิตนะครับแต่ถ้าเกิดเราลงดีเทลล่ะต่างเยอะเหมือนกันนะครับอย่างแรกที่บอกเวลคัมซีทนะครับสไลด์ออกได้แล้วก็ผู้ขับขี่เนี่ยเขาจะมีระบบระบายอากาศนี่เปิดได้3เบอร์และตอนเนี้ยพอเปิดเสร็จปุ๊บเย็นก้นเลยนะครับเฮ้ยนี่ดีนี่ดีผมชอบมากเมืองร้อนๆแบบเราอย่างเงี้ยนะครับเบาะที่มีระบายอากาศมันจะช่วยให้บางทีแบบเราเดินมาแล้วแบบเหงื่อออกเยอะนะครับบางคนใส่กางเกงยีนส์หนาๆแล้วแบบเหนียวตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขึ้นมานั่งเปิดแบบนี้มันจะแห้งเร็วแล้วมันจะสบายมากจะขับรถได้สุนทรีมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมมาเรื่องของระบบและฟังก์ชันที่ผมมองว่าเฮ้ยมันโอเคเลยคือพวก ADASadaptive cruise control lane keeping ระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าพร้อมชะลอเบรกนะฮะ ระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมไปลองให้ดูแบบจัดเต็มในพาร์ท POV หลังจากนี้นะแต่ตอนเนี้ยเรามาดูดีเทลก่อนอ่ะประมาณนี้ในสิ่งที่เห็นได้นะแผงแดชบอร์ดแล้วก็เอกลักษณ์ความเป็นตัว GAC Ion Y Plus ก็คือด้านหน้าเขาจะทรงเป็นแบบคล้ายๆกระสุนแบบเนี้ยมันจะได้เรื่อง aerodynamic แต่กระจกเนี่ยมันจะยาวมากคุณดูนะผมนั่งในคนขับนะสมมติผมวางกล่องทิชชู่ไว้ข้างหน้าซึ่งอันนี้ไม่แนะนำอยู่แล้วมันจะบดบังทัศนวิสัยเอื้อมไม่ถึงนะหน้ายาวมากนะฮะด้านบนเป็นพลาสติกรูปตัวนี้พลาสติกรูปซึ่งความดีงามอ่ะคือแม้ว่าหน้าเขาจะยาวแต่ตัวฝากระโปรงเนี่ยเขาค่อนข้างกดลงแบบเนี้ยทำให้เรามุดสนุกได้ระดับหนึ่งเหมือนกันและความเป็นช่วงล่างของ GAC ก็ต้องยอมรับว่าเป็นรถที่ช่วงล่างขับสนุกนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกรูปอ่ะแบบนี้หนึ่งเลเยอร์ด้านล่างกระเทือนลงมาจุดที่คนจะสัมผัสได้ชิ้นตรงนี้จะเป็นวัสดุซอฟทัชคู่สีก็แล้วแต่ตัวถังภายนอกนะครับซึ่งอันเนี้ยข้างนอกเป็นสีเขียวมิ้นต์อันนี้ก็เขียวมิ้นต์เหมือนกันสวยดีเลเยอร์ด้านล่างนะฮะเป็นสีครอสแบ็คพร้อมกับช่องแอร์แล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นตัวไฟแอมเบียนไลท์ถ้าคุณเปิดไฟหน้าและขับตอนกลางคืนมันจะมีเส้นสวยงามมากขึ้นนะครับเกียร์ด้านหน้าล่ะเวลาจะเปิดกดลงเป็นแบบนี้เลยไม่ซอฟนะอีกจุดนึงที่คุณแม่บ้านน่าจะชอบกันนะครับเขาซ่อนตรงนี้ดันแรงๆเข้าไปหน่อยนึงปุ๊บที่แขวนนะอาจจะเป็นแบบเวลาไปซื้อแกงหรืออะไรเงี้ยแขวนได้โดยที่แบบถ้าเกิดเราวางไว้แล้วคนขับรถคนเดียวเนี่ยถ้าขับเร็วๆมันอาจจะแบบกริ้งได้ใช่ไหมแขวนไว้ได้ไอ้เนี่ยรองรับน้ำหนักไม่เกิน3โลนะบอกไว้ก่อนเขาก็บอกไว้แล้วอันนี้ผมรีแคปให้คุณผู้ชมนะเพราะบางทีอยู่ตำแหน่งคนขับเนี่ยมันไม่เห็นตัวเลขรับได้ประมาณ3โลนะครับจอกลางอันนี้เป็นจุดที่หลายๆคนรอคอยนะครับ 14.6 นิ้วครั้งนี้เนี่ยตัวพรีเมียมเนี่ยรองรับ Apple CarPlay Android Auto ได้แล้วแต่บอกไว้ก่อนว่าปัจจุบันตอนที่ผมรีวิวตอนนี้ตอนต้นปียังทำงานไม่ได้เขาบอกว่าอยู่ในช่วงพัฒนานะครับกำลังอัปเดตเรื่องซอฟต์แวร์นะก็จะอยู่ในช่วงปีนี้แหละที่จะได้ใช้กันนะอันนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคนที่กำลังบอกอยู่เฮ้ยพี่โคกใช้ได้จริงไหมใช้ได้ในรุ่นนี้แต่ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับอ่ะจอ 14.6 นิ้วก็ค่อนข้างเต็มตาอยู่นะครับ default แรกเลยปุ่มโฮมตรงนี้ก็จะแสดงผลตัวรถกด Eco ก็ได้นี่ Eco Sport Individual นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าตอนนี้รถมันเปิดแอร์เฉยรถมันยังไม่พร้อมขับถ้าคุณจะขับรถเนี่ยคุณเหยียบเบรกปุ๊บก็มาอันนี้คือพร้อมขับแล้วคุณสามารถกดโหมดเลือกได้ Eco นี่ก็เรืองแสงสีเขียวสีฟ้าสปอร์ตสีส้มๆแดงๆ iPedal ก็มีมาให้ iPedal เนี่ยดีมากสำหรับคนที่ชอบใช้รถไฟฟ้ายกคันเร่งรถจะดึงหน่วงเพื่อให้มันเจนไฟกลับได้เยอะขึ้นแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถขับด้วยแบบ one pedal จริงๆอ่ะคือเท้าเดียวได้ถ้าคุณกะเก่งตอนนี้แบตเหลือ 87% อย่างที่บอกว่าผมอินเสิร์ตให้ดูแล้วนะว่ามันสามารถวิ่งได้490โลจริงแล้วก็เลเยอร์ด้านล่างผู้ชมก็จะเป็นเรื่องของตัวระบบปรับอากาศนี่เลือกได้อุณหภูมิซ้ายขวาแยกโซนกันแรงลมแอร์นี่แบบนี้เลยแอร์แรงมากนะโอเวอร์แรงเนี่ยแต่ข้อสังเกตที่ผมคิดว่าเอ้ยสำหรับผมนะสรีระผมในตำแหน่งนี้ผู้ชมผมรู้สึกว่ามันเตี้ยไปนิดนึงคือปรับแอร์ให้มันเนี่ยปล่อยอากาศมาสูงสุดอ่ะมันก็ยังไม่ถึงหัวเลยมันถึงประมาณหน้าผมเองนะแต่นี่คือแล้วแต่สรีระนะผมมาแชร์ว่าผมลองขับแล้วมันเจอประมาณนี้ปุ่มไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางเสียงเป็นแบบนี้แล้วก็คอนโซลตรงกลางเนี่ยความเป็นรถไฟฟ้าเขาก็จะแบ่งแยกลอยตัวออกมาซึ่งอีกอย่างนึงที่เพิ่มเติมเข้ามาเรียบร้อยแล้วไวเลสชาร์จนี่วางเสร็จปุ๊บชาร์จเลยชาร์จได้จริงนะครับแล้วก็15 Pro Max ใส่เคสก็สามารถวางได้ไวเลสชาร์จมีมาให้แล้วที่วางแก้ว2ตำแหน่งตรงนี้ก็ที่วางสมาร์ทโฟนอีกจุดนึงเอาเป็นว่าชาร์จ1เครื่องวาง1เครื่องได้นะครับจะวางแบบนี้ก็ได้ถ้าวางแนวตั้งอะแนวตั้งก็ได้แต่อาจจะไม่แนะนำเพราะว่ามันอาจจะแบบอะไรอย่างนี้ได้นะครับวางแนวนอนไปได้เลยแต่วางแนวนอนเนี่ยถ้าใส่เคสหนาๆกว่านี้อาจจะวางไม่ได้แล้วนะ
ถ้าเป็นเครื่องเป่าน่าจะกำลังพอดีนะครับด้านล่างเป็นดีไซน์เป็น3มิตินะเปิดออกมามีที่เก็บของอีกเล็กๆน้อยๆเป็นสี่เหลี่ยมส่วนที่เท้าแขนเป็นหนังสังเคราะห์สีขาวก็นุ่มใช้ได้ระดับนึงแต่ไม่ได้นุ่มเหมือนเบาะนะไม่ได้มีสลักยกได้เลยเป็นกล่องเก็บของก็ใหญ่ใช้ได้อยู่นะครับคุณดูแขนผมเนี่ยประมาณเนี้ยวางขวดน้ำแบบแนวนอนได้อยู่นะครับแบบเฉียงๆหน่อยอ่ะน่าจะพอได้ตรงนี้นะครับเวลาเปิดที่เท้าแขนออกมาอย่างเงี้ยก็จะมีที่หนีบอาจจะเก็บการ์ดเก็บอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับหนีบทุกอย่างได้แล้วแต่เลือกมีดีเทลนะตำแหน่งคนขับผมนั่งเซ็ตใช้งานจริงแบบนี้พวงมาลัยปรับมือนะรุ่นนี้พวงมาลัยปรับ2ทิศนะเข้าออกไม่ได้ได้แค่ขึ้นลงแจ้งเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบไว้นะครับแล้วก็เป็น3ก้านทรงสปอร์ตไทยตัดมีกริปมาให้นะอีกอย่างนึงนอกจากจอที่เพิ่มเติม Apple CarPlay and Auto ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะยังไม่สามารถใช้ได้แล้วก็มีเวลชาร์จกระจกหลังตัดแสงอัตโนมัติมีมาให้แล้วพวงมาลัยผู้ชมเมื่อกี้เราพาดูกันไปแล้วนะครับบอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วว่าระยะการปรับเนี่ยเขาปรับได้ประมาณ2ทิศก็คือได้แค่ขึ้นลงเข้าออกไม่ได้เดี๋ยวผมพยายามดึงไม่ใช่ว่าเขาฝืดนะได้2ทิศจริงๆนะครับแล้วก็ดีไซน์ของพวงมาลัยเนี่ยเป็น3ก้านสปอร์ตท้ายตัดนะครับกริปใหญ่ใช้ได้นะแล้วก็ตัวหนังเนี่ยเป็นวัสดุหนังสังเคราะห์ที่นุ่มมืออยู่มีกริปมาให้ด้วยเนี่ยเวลาเราขับรถเราก็ล็อกได้นะมีกริปมาให้เอ้ยโอเคผิวสัมผัสส่วนเรื่องของการตกแต่งเนี่ยคู่สีก็จะเป็นไปในรูปแบบของสีตัวถังภายนอกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ด้านล่างมีทริมสีเหลืองๆนะครับฝั่งซ้ายของพวงมาลัยเนี่ยบวกลบก็คือการเซตสปีดลิมิตของตัว Adaptive Cruise Control แล้วก็ระยะห่างการจักรยานข้างหน้าเซตได้นะเวลาเราใช้งานเดี๋ยวผมไปลองให้ใน POV ให้ดูนะครับส่วนด้านขวาตรงเนี้ยที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันคือโฟลเดอร์กดเสร็จปุ๊บเขาก็จะแสดงผลฝั่งซ้ายเนี่ยแตกต่างกันออกไปดูนะกดไปจะดูอะไรดูความเร็วดูทริปดูตำแหน่งของตัวรถอะไรแบบเนี้ยได้ประมาณ3รูปแบบแล้วก็คำว่าวิวนี่คืออะไรปั๊บเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบของหน้าจอชุดมาตรวัดนะครับอันนี้ก็จะดูล้ำๆนิดนึงนะอันนี้ก็จะดูง่ายนะครับเป็นตัวเลขโดดๆฝั่งขวาเป็นเรื่องของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงโหมดนี่ก็คือบลูทูธ FMAM หรือว่าจะเป็นตัวหน้าจอนะครับถ้าเปิด Apple CarPlay and Auto ได้แล้วก็วางสายรับสายอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดตำแหน่งของเกียร์อยู่ที่คอพวงมาลัยเหมือนเดิมผู้ชมนะครับหลักการใช้งานก็ง่ายๆนะฮะเหยียบเบรกดันขึ้นเข้าเกียร์ R กล้องรอบคันติดนะครับเหยียบเบรกตบลงสุดเข้าเกียร์ดีพร้อมขับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเปิด Adaptive Cruise Control ตอนคุณกำลังขับรถเนี่ยสมมติคุณขับอยู่คุณตบก้านเกียร์ตรงนี้ลง2ทีต่อกันตึ๊บๆก็จะเปิดตัว Adaptive Cruise Control แล้วก็มาบวกลบระยะห่างตรงนี้เอาผู้ชมนะครับแล้วคันนี้เนี่ยพอเราเข้าเกียร์ R ใช่ไหมกล้องรอบคันก็จะติดขึ้นมาปึ้งนะฮะพร้อมกับเส้นนำสายตาทั้งมุม Bird Eye View แล้วก็มุมหลังเส้นนั้นเนี่ยหมุนตามพวงมาลัยด้วยนะฮะแม้ว่าเฟรมเรทก็อาจจะแบบไม่ได้สมูทมากแต่มีมาให้นะโอเคเลยนะครับอันนี้คือเข้าเกียร์ R อยู่นะพอเราตบมาเกียร์ดีก็จะเปลี่ยนไปอีกมุมนึงบ่งบอกว่าด้านหน้าเนี่ยเราจะขับไปแล้วไปทางทิศไหนนะครับทัชสกรีนเป็น 3D ได้คุณก็จะเห็นตัวรถเนี่ยจอดเป็นแบบนี้แล้วก็ฝั่งขวาเนี่ย Bird Eye View เนี่ยก็จะมีรูปกล้องคุณก็จะเลือกได้ว่าคุณอยากให้มันแสดงผลมุมตรงไหนเนี่ยเห็นป่ะนี่มุมด้านข้างนี่มุมด้านหลังนี่ด้านหลังตรงนี่ล้อหลังนี่ล้อหน้านี่กล้องหน้าถ้าเป็น 3D อ่ะ 3D แบบนี้มุมขวามุมซ้ายเนี่ยจอดเล่นแค่นี้ก็สนุกแล้วแล้วต้องยอมรับคุณผู้ชมว่าเรื่องกล้องเรื่องจอของ GAC Ion-Y Plus เนี่ยผมว่าใช้ได้เลยไม่ได้ชัดคมกริบแต่กะระยะได้สามารถจอดได้ตรงได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะคันเนี้ยเขามีระบบตัวกล้อง540องศาหลายๆคนอาจจะงงเฮ้ยมันคืออะไรปกติ360องศาคือแบบนี้540องศาคือเขาจะเพิ่มตัว transparent mode ก็คือสมมติคุณเปิด540องศาเสร็จปุ๊บแล้วคุณขับไหลๆไปเรื่อยๆนะครับไอ้บริเวณตรงพื้นเนี่ยเขาจะทำเป็นรถเขาจะเป็นใสๆแล้วคุณจะเห็นว่าด้านล่างของพื้นเนี่ยมีอะไรแล้วเราผ่านอะไรมาบ้างแต่ต้องเน้นย้ำอีกทีนึงผู้ชมนะครับว่าคันนี้เนี่ยมีมาให้จริงเรื่องกล้อง540องศาแล้วก็ตัว Apple CarPlay and Auto แต่ณปัจจุบันยังไม่แอคทีฟนะเขาอยู่ในขั้นตอนที่กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์อยู่นะครับก็แจ้งให้ทราบไว้ตรงนี้นะโอเคสำหรับหน้าจอมาตรวัดผู้ขับขี่หรือตัวคลัสเตอร์นะผู้ชม 10.25 นิ้วเป็นดิจิตอลเต็มระบบซึ่งเมื่อกี้ผมลองกดให้ดูแล้วว่าแสดงผลอะไรได้บ้างนะฝั่งซ้ายก็เนี่ยความเร็วระยะการวิ่งนะฮะทริปต่างๆอันนี้คือการใช้พลังงาน
นะครับแล้วก็การแจ้งเตือนเรื่องการคาดเบลนะฮะซึ่งอันนี้มันก็ค่อนข้างชัดอยู่นะส่วนด้านล่างก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่บ่งบอกเปอร์เซ็นต์แล้วก็ระยะทางการวิ่งโหมดการขับขี่ตอนนี้ที่ใช้อยู่นะครับอันนี้ iPedal เนาะส่วน mock up ตรงกลางเนี่ยแอนิเมชันตัวรถเนี่ยอันนี้เรียลไทม์ด้วยสมมติผมลองให้ดูนะผมจะเบรกนะ3 2 1บัตรติดเปิดไฟเลี้ยวขวาไฟขวาติดกล้องก็มองกล้องรอบคันก็ติดเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวซ้ายก็กระพริบกล้องก็ปรับไปนะฮะไฟฉุกเฉินล่ะเนี่ยเรียลไทม์คุณผู้ชมแล้วก็ถ้าลองเปิดไฟหน้าเราดูซิว่าตัวแอนิเมชันเขาเปลี่ยนไหมแต่ต้องบอกก่อนคันนี้นะครับเวลาเปิดปิดไฟหน้าอยู่ที่หน้าจอนะนะถ้าเกิดคุณเปิดเป็นระบบออโต้อยู่เนี่ยมันก็สะดวกแหละแต่เนี้ยผมต้องเปิดให้ดูตอนกลางวันมันปิดไงอ่ะปั๊บมาแอนิเมชันก็เปิดเป็นไฟหน้าให้นะฮะเนี่ยไฟหน้าไฟสูงอัจฉริยะไฟหลักอัตโนมัติไฟตันหมอกเปิดปิดที่หน้าจอแบบนี้นะครับและนี่คือหน้าจอทั้งหมดของเขานะส่วนตรงกลางเนี่ยคุณอาจจะเห็นว่ากระพริบกระพริบคืออะไรถ้าเห็นด้านหน้าเราจะมีรถจอดอยู่เพราะคันเนี้ยเขาจะมีตัวการแสดงผลตัวรถยนต์บนถนนที่เราขับร่วมกันกับเขาด้วยเพราะฉะนั้นเวลา POV เดี๋ยวน่าจะชัดกว่านี้เพราะว่าเวลาเราขับไปเขาจะจับได้ว่าด้านหน้ามีรถไกลกลางใกล้ขนาดไหนแล้วเขาบอกเลยว่าคันเรากับคันข้างหน้าไกลกันกี่เมตรไอ้เนี่ยดีนะครับผมว่าเนี่ยตอบโจทย์เลยแล้วเวลาเราไปจอดในที่แคบๆเจอกำแพงเนี่ยเรากะระยะได้เลยว่าประมาณกี่เมตรโดยประมาณนะนะครับและนี่คือทั้งหมดของภาพรวมนะฮะเรื่องหน้าจอคัสเตอร์เรื่องพวงมาลัยเรื่องออปชันต่างๆที่เขาเพิ่มเติมเข้ามานะครับทีนี้ส่วนของพาร์ทด้านบนนะฮะการตกแต่งก็จะเป็นสีดำทั้งหมดนะครับตรงเสา A ตรงนี้ก็มีแอร์แบ็กมาให้ด้วยแล้วก็ที่บังแดดอันนี้เป็นผ้าทั้งคู่ผู้ชมมีที่หนีบการ์ดทั้งคู่มีกระจกมีไฟมาให้ทั้งคู่เอ้ยอันนี้ดีออปชันครบเลยนะพอปิดเข้าไปเสร็จปุ๊บไฟส่องสว่างด้านบนกดที่ตัวดวงไฟได้เลยเป็น LED แสงสีขาวแล้วก็รุ่นนี้คุณจะได้หลังคาเป็นพาโนรามิกรูฟกด1ทีเปิดม่านเป็นไฟฟ้าหมดนะหลังคากระจกก็ต้องแจ้งให้ทราบว่าในเมืองร้อนอย่างเรานะครับร้อนเหมือนกันเนี่ยจอตากแดดอยู่เนี่ยไอร้อนก็ลงมาอยู่นะแม้ว่าจะติดฟิล์มแล้วนะแต่มันก็จะได้เรื่องความโปร่งบางทีแบบคุณไปนอนในรถไปแคมปิ้งอย่างเงี้ยเอาที่นอนลมของ Ion Y Plus เค้าเนี่ยมากางนอนใช่คุณเปิดแบบเนี้ยคุณนอนดูดาวกับแฟนโอ้โหโคตรโรแมนติกเลยนะทีนี้ผมเซตนั่งใช้งานจริงแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมไปลองนั่งเบาะโดยสารตัวหลังให้ดูต่อว่ากว้างขนาดไหนแล้วก็จุดเด่นของเขาจริงๆแล้วคืออะไรปะนี่ผู้ชมนะครับประตูจุดเด่นของเขาเลยเปิดได้เกือบ90องศานะกว้างมากนะครับเกือบจะตั้งฉากแล้วก็จุดเด่นของรถรุ่นนี้นะครับแผงประตูที่มีการเก็บงานดีแล้วนะฮะมือจงมือจับกระจกลงวันสเต็ปแล้วเนี่ยคุณดูความที่ตัววิวเบสเขายาวมากอ่ะนี่คือผมนั่งปรับเบาะใช้งานจริงสรีระของผมเลยนะคือผมไม่ได้ดันไปหน้าสุดนะดูพื้นที่เหลือและพื้นที่เรียบแบบนี้เลยอันไหนประสงค์ดีมากแล้วก็รุ่น490พรีเมียมนะครับเพิ่มหมอนรองศีรษะตรงกลางมาให้แล้วแล้วก็อีกจุดเด่นนึงเลยที่เท้าแขนพร้อมที่วางแก้วมีมาให้แล้วส่วนเบาะนั่งเนี่ยไอโซฟิกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คู่สีก็เป็นไปตามสีภายนอกเดี๋ยวผมขึ้นมานั่งให้ดูนี่จากเมื่อกี้ผมลองนั่งตรงพื้นให้แล้วถ้าเกิดมาในโพซิชันที่เรานั่งใช้งานจริงล่ะยังคงเป็นจุดเด่นของ GAC Ion Y Plus เหมือนเดิมคือพื้นที่เหลือเยอะมากคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณนั่งแบบนี้คุณจะเอื้อมไปหาคนขับมือยังไม่ถึงเลยเห็นป่ะแล้วก็ระยะของตัวเบาะเนี่ยอ่ะลองดูดิเซตแบบนี้สิดูดิแบบนี้ปั๊บได้ระดับเดียวนะมีแค่ปรับนั่งแบบนี้แล้วก็ปรับนอนไปเลยโอเคมากนะฮะเรารู้สึกว่าเราไม่รู้สึกอึดอัดเลยกระจกก็บานใหญ่วันเซฟลงสุดไหม 199% เหลือนิดนึงนะครับแล้วก็พอปิดก็ปิดวันเซฟได้หมดมือจับไฟส่องสว่างมีมาให้นะฮะส่วนพาโนรามิกเนี่ยเวลาเราเปิดสุดเนี่ยก็ไม่ถึงหัวเรานะอันนี้ดีเพราะหลายๆคันบางทีกระจกมาถึงหัวเรามันก็ร้อนไปหมดไงอันเนี้ยยังทึบอยู่นะครับแล้วก็ที่เท้าแขนล็อกคุณดูผู้ชมขออนุญาตนะไขว่ห้างให้ดูกลายเป็นรถที่เฮ้ยสบายจริงผมถึงบอกกันว่าทรงเขาอะเป็นสไตล์แบบ MPV เลยแต่ภายนอกเนี่ยยังคงเป็นเอกลักษณ์ SUV แล้วก็ช่องแอร์มีอยู่ตรงกลาง2ตำแหน่งพร้อมกับ USB Type A 1ช่องมีมาให้สล็อตเก็บเอกสารหลังเบาะมีมาให้ทั้งคู่ใช้ได้ใช้ได้เลยทีนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยถึงเรื่องของพละกำลังแล้วก็ไปลองขับ POV กันเลยดีกว่านะครับว่าคันนี้เป็นไงซึ่งประเด็นหลักของ POV ครั้งเนี้ยผมจะลองใช้ระบบที่เขาเพิ่มเติมมาสำหรับตัวพรีเมียมให้ดูว่าAdaptive Cruise Control Lane Keeping ระบบทุกอย่างเนี่ยมันใช้งานได้จริงไหมมันเนียนไหมนะครับก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยถึงเรื่องสเปคแล้วก็ไปลองขับกันเลยครับเป
ิดเหมือนรถ ICE ปกติเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ของใต้ฝากระโปรงอันนี้ผู้ชมมีเหล็กค้ำยันมีอะไรปกตินะครับซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบสำรวจรถเนี่ยเปิดดูได้ปกติเนี่ยคุณจะสามารถเปิดเติมที่ฉีดกระจกนะครับดูเรื่องของน้ำมันต่างๆได้นะครับไม่ได้เป็นรถไฟฟ้าที่ปิดทั้งหมดอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องสเปคกันดีกว่าผู้ชมว่า GAC Ion Y Plus ตัว490 Premium เนี่ยพละกำลังต่างๆเขาเป็นอย่างไรผู้ชมรุ่นนี้จะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าพละกำลังสูงสุดเนี่ย204แรงม้าแรงบิด225นิวตันเมตรแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับขนาด 63.2 กิโลวัตต์อาวร์นะครับระยะการวิ่งสูงสุดเนี่ย490โลตามชื่อก็เลยมาตรฐาน NEDC นั่นเองวิ่งใช้งานจริงผมว่ามี300ไปปลายถึง400ได้อยู่นะฮะส่วนการชาร์จคันนี้ CCS Type 2 Combo นะครับปล่อย V2L ได้ปล่อยได้ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์หรือประมาณ 3,300 วัตต์นั่นเองแล้วก็ AC เนี่ยรับสูงสุดที่7กิโลวัตต์ DC Fast Charging เนี่ยรับสูงสุด80กิโลวัตต์ช่วงล่างของเขาผู้ชมนะครับเป็นตัว Maxson Start พร้อมเหล็กกันโครงด้านหลังเป็นตัว Torsion Beam บอกสเปคไปแล้วนะฮะคันนี้0ถึง100เครมมา 8.5 วิจากโรงงานนะเดี๋ยวผมไปลองให้ดูนะครับว่าการขับขี่เป็นไงแล้วก็อย่างที่บอกเน้นย้ำเรื่องระบบช่วยเหลือการขับขี่ของเขาว่าพอใช้งานจริงบนถนนประเทศไทยแล้วเนี่ยระบบเขาโอเคหรือเปล่าไปครับโอเคเปลี่ยนมุมกล้องเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมอยู่บน GAC Ion Y Plus 490 Premium รุ่น Premium นี่ก็จะเพิ่มเติมอุปกรณ์เพิ่มเติมสิ่งของที่หลายๆคนอยากได้มาเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นการปล่อย V2L นะครับได้กำลังสูงสุดคือ 3,300 วัตต์ด้วยแล้วก็เพิ่มเติมระบบช่วยเหลือการขี่ Adaptive Cruise Control พร้อม Stop and Go Lane Keeping นะฮะมีไวเลสชาร์จมาให้กระจกหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับเบาะผู้ขับเนี่ยปรับไฟฟ้ามีระบบระบายอากาศนี่ผมเปิดก่อนนี่กดระบายเลือกได้3เบอร์ว่าจะให้เบาะเนี่ยเย็นแรงขนาดไหนผมเอาเบอร์3เลยหรือกดอัจฉริยะก็ได้เดี๋ยวเขาปรับให้นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยขับได้สุนทรีมากขึ้นนะครับอ่ะมอเตอร์เดียว204แรงม้า225นิวตันเมตรแบตเตอรี่เขา 63.2 กิโลวัตต์อาวร์นะครับชาร์จไฟเต็มตามชื่อเลยวิ่งได้490กิโลเมตรมาตรฐาน NEDC นะครับใช้งานจริงๆเนี่ย NEDC 490เนี่ยผมว่าน่าจะมีแบบ300ไปปลาย400ให้เห็นอยู่เหมือนกันนะครับก็น่าจะเพียงพอในการใช้แบบประจำวันหรือจะเดินทางนิดหน่อยพอได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเดินทางไกลๆเนี่ยก็ต้องวางแผนกันนิดนึงนะฮะแล้วก็ข้างนอกเปลี่ยนลายล้อใหม่ผมว่าเนี่ยสวยแล้วก็บอร์ดโดยสารตอนหลังเนี่ยพนักพิงศีรษะตรงกลางมีมาให้พร้อมกับที่เท้าแขนและที่วางแก้วมาให้นะแอมเบลไลท์32เฉดสีคือมันลงตัวมากขึ้นถ้าเกิดคุณกำลังเล็งตัว Elite อยู่สมัยก่อนที่ผมเคยรีวิวไว้เนี่ยที่ผมเอามาลองนอนลองอะไรอันนี้ทุกอย่างทำได้เหมือนกันหมดแต่ Elite เนี่ยสิ่งของที่ผมบอกมาเบื้องต้นเมื่อกี้ไม่มีอันนี้จะเพิ่มเติมเข้ามานะครับในราคาที่แบบว่าตอนเนี้ยต่ำล้านผมว่าเป็นรถไฟฟ้าที่น่าสนใจเลยนะความน่าสนใจอีกอย่างนึงเลยคือ Spectral Claim มา0ถึง100คันเนี่ย 8.5 วินาทีเดี๋ยวผมเอากล่องไปจับให้ดูว่าผมนั่ง1ท่านมีกระเป๋ากล้อง1ใบกระเป๋ากล้องผมไม่ถึง10โลนะครับก็บวกลบก็บวกประมาณ5โล10โลประมาณเนี้ยนะครับบวกลบประมาณนี้ก็เดี๋ยวลองให้ดูว่าเร่งจริงเป็นไงทั้งโหมด normal โหมด sport แล้วผมลองใช้ตัว iPedal ให้ดูด้วยรวมไปถึงสิ่งที่หลายคนอยากดูกันก็คือพอเขามีระบบช่วยเหลือการขับขี่แล้วเนี่ยพวก lane keeping พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันใช้งานแล้วบนถนนประเทศไทยเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าต้องบอกก่อนว่ามันอยู่ที่หน้าจอ 14.6 นิ้วหมดเลยนะนี่กดตัวรถตรงนี้นะฮะแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยมีตัวไฟสูงอัตโนมัติมาแล้วสำหรับรุ่นนี้มันจะมีข้อสังเกตหนึ่งที่ผมต้องพูดคือพวกระบบไฟหน้าระบบไฟรีการปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาอย่างเงี้ยคุณผู้ชมต้องมากดตรงเนี้ยผมไม่ค่อยถนัดแต่จริงๆรถเขามีระบบออโต้ไว้แล้วคือพอมืดเดี๋ยวมันติดเองนะครับส่วนระบบทุกอย่างนี่เสียงเตือนคนเดินถนนด้านนอกรถอันนี้ก็เป็นแบบแอมเบียนต์วึ้งๆอะไรแบบเนี้ยระบบช่วยเบรกแอคทีฟเปิดปิดได้นะครับแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าโหมดช่วยกรณีออกนอกเลนคือเลนคีปปิ้งเลือกได้แล้วก็พวงมาลัยเนี่ยมีบางเบาสะดวกสบายออกกำลังกายก็คือแปรตรงๆแบบนี้นะให้ผมเทียบก็คือเบากลางสปอร์ตอะไรประมาณนั้นเทียบมาอีกอันนึงการรีเจนไฟกับถ้าต่ำนี่ก็คือเวลาเรายกคันเร่งรถก็จะไหลปกติเลยถ้าสูงเนี่ยจะมีแรงเฉื่อยเยอะนิดนึงจะช่วยเรื่องให้เราเจนไฟได้กลับเร็วถ้าเกิดคุณเขาเรียกว่าขับเก่งๆนะฮะคุณก็สามารถไปด้วยไฟฟ้าได้ไกลมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราลองให้ดูทั้งหมดนะครับแล้วก็ก่อนออกตัวอย่าลืมคาดเบลต์เนี่ยสิ่งที่ทุกคนลืมไม่ได้โอเคผู้ชมแล้วก็ในส่วนของหน้าจอฝั่งนี้ผมขอรีเซ็ตทริปก่อนเดี๋ยวจะดูซิว่า
ทดสอบ POV Kogi P นะครับ1คลิปเนี่ยการกินไฟมันได้เท่าไหร่แต่ต้องบอกเลยว่ามันมีการจอดออกกระทืบคันเร่งประมาณ2รอบอย่างต่ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการกินไฟมันจะฮวบตอนนั้นแหละถ้าเป็นเลนจ์การวิ่งจริงนะครับเดินทางจริงใช้งานจริงเนี่ยอันนี้ต้องบวกจากที่ผมทดสอบนะใครที่ดูโคกี้พีมาประจำจะรู้ว่าการทดสอบอัตราบริโภคน้ำมันผมถ้าเกิดไม่ได้ชาเลนจ์แบบวิ่งเป็น100โลจริงๆนะถ้าผมทดสอบอยู่ประมาณที่ตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างกินกว่าปกติประมาณนึงผมแจ้งอยู่ทุกคลิปสมมติถ้าเป็นเครื่องน้ำมันรถน้ำมันผมวิ่งตรงนี้ได้10กิโลเมตรต่อลิตรคุณใช้งานทั่วไปจริงเนี่ยกว่าจะได้ประมาณ13 14ขึ้นไปนะเช่นกันอันนี้ไฟเหมือนกันเนาะรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าวิ่ง100กิโลเนี่ยผมจะใช้ไฟประมาณกี่กิโลวัตต์อ้าวนะครับโอเคเดี๋ยวเราออกตัวกันรีเซ็ตเรียบร้อยนะเปิดกล่องเราไปจับ0ถึง100กันเลยดีกว่ารอบแรกขอลองเป็นโหมด normal ก่อนจริงๆมี eco ด้วย eco เนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยนะฮะวิ่งด้วยไฟฟ้าได้ไกลมากขึ้นแต่มันก็จะไปลดทอนเรื่องของแอร์เรื่องของคันเร่งที่มันจะหน่วงนิดนึงเนาะแล้วก็ normal sport เนี่ยค่อนข้างชัดเจนด้วยความที่เขาเป็นรถไฟฟ้าผู้ชมพวงมาลัยไฟฟ้าคันเร่งไฟฟ้าแล้วเนี่ยมันเลยทำให้เวลาปรับจูนต่างๆเนี่ยมันละเอียดมากนะครับอ่ะออกตัวนี่ความดีงามกล้องรอบคันของเขาถ้าขับความเร็วต่ำแล้วเปิดไฟเลี้ยวนะครับมันจะติดในมุมที่คุณเปิดไฟเลี้ยวไปอ่ะอันนี้มีประโยชน์มากแต่จริงๆอ่ะตัวพรีเมียมเนี่ยหน้าจอเนี่ยนะฮะ 14.6 นิ้ว Apple CarPlay Android Auto ได้แต่ล่าสุดปัจจุบันตอนนี้ยังไม่แอคทีฟแล้วก็อีกอย่างนึงกล้อง540องศาที่เขาชูไว้ว่าพรีเมียมมีอ่ะณตอนนี้ก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการเขาเรียกว่าพัฒนานะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่จะแอคทีฟเมื่อไหร่เดี๋ยวแจ้งกันให้ทราบอีกครั้งนะครับอ่ะประมาณนี้เริ่มที่โหมด normal ก่อนถ้านั่งผู้ชมนะรถคันนี้ก็จะได้เรื่องของการดีไซน์ที่เขาจะเน้นคล้ายๆเหมือนแบบเป็นหัวกระสุนน่ะจะเป็นคล้ายๆเหมือนรถไฟฟ้า BTS อะไรพวกนั้นนะที่หลักไอโรไดนามิกกระจกจะลาดๆยาวๆด้านหน้ารถเนี่ยยาวมากแล้วก็กระจกเยอะทำให้เรารู้สึกไม่อึดอัดเหมือนเรานั่งในตู้ปลาอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยความเร็วต่ำเราเปิดไฟเสร็จปุ๊บกล้องก็ติดคุณดูการกลับรถดิดูคุณดูการเลี้ยวดิคล่องตัวอยู่ระยะวงเลี้ยวแคบเลยเห็นป่ะเลี้ยวได้เลนเดียวเลยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็หน้าจอ 10.25 นิ้วอันนี้เป็นดิจิตอลเต็มระบบนะครับแอนิเมชันตรงกลางที่เป็นรูปรถเราเนี่ยเรียลไทม์นะคือเราเหยียบเบรกไฟเบรกก็ติดเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก็ติดเปิดไฟเลี้ยวขวาก็ติดเปิดไฟหน้าก็เป็นไฟหน้านะครับแล้วตอนนี้ผู้ชมความเร็วประมาณ70กว่าใช้งานทั่วไปพวงมาลัยเป็นแบบปานกลางนะไม่ได้เบาสุดนะซ้ายไป3 2 1ยังคงจุดเด่นเดิมนะครับเหมือนตอนที่ผมเอาตัว Elite ไปขับอะคือต้องบอกว่า GAC Ion Y Plus เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าจริงแต่เซตติ้งช่วงล่างเนี่ยเขาจะเน้นมาทางโทนแบบเฟิร์มๆแน่นๆดีดๆกระชักกระชับหน่อยนึงเพราะฉะนั้นใครที่ชอบมุดชอบความสนุกผมว่าอันนี้ตอบโจทย์เนี่ยเห็นป่ะตามรอยต่อตามปั๊มปี้ถนนเนี่ยเนี่ยๆตึ๊บทีเดียวจึ๊บเลยถ้าให้เทียบรถญี่ปุ่นนะครับฟิลช่วงล่างจะคล้ายๆตระกูลแบบ Mazda อะไรประมาณนั้นน่ะแต่แค่รู้สึกว่าพวงมาลัยเขาเบากว่าแล้วก็มันดูหวงๆกว่านิดนึงนะแต่ Mazda เนี่ยก็คือเป็นรถที่ไดนามิกดีระดับหนึ่งอยู่แล้วในความเป็นรถญี่ปุ่นนะอันนี้ฟีลประมาณ Mazda แม้ว่าจะเป็นรถเหมือนครอบครัวนะแต่มุดสนุกใช่เล่นเลยนะครับขวาหน้า321เนี่ยกูดูเห็นป่ะซ้าย321คล่องตัวใช้ได้ถือว่ามันเป็นรถที่คุณขับคนเดียวก็ได้เวลาแบบวันปกติขับไปทำงานวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไปด้วยกันทั้งครอบครัวไปได้แต่พอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะต้องมีการวางแผนการเดินทางนิดนึงเผื่อแบบไฟหมดปั๊มเสียเสาชาร์จเสียอะไรแบบนั้นต้องยอมรับว่ารถไฟฟ้าตอนนี้นะฮะเรื่องการเติมเชื้อเพลิงเติมพลังงานในการเดินทางมันยังไม่ได้แพร่หลายเหมือนรถน้ำมันแต่ผมเชื่อแหละถ้าเกิดแพร่หลายเมื่อไหร่นะรถไฟฟ้าใครก็อยากใช้อัตราเร่งดีออปชั่นเต็มนะครับไม่ต้องดูแลรักษาอะไรเยอะ maintenance ก็เบาๆโดยเฉพาะของ GAC Ion Y Plus เนี่ยผมว่าเป็นรถที่ลงตัวลงตรงนี้ดูช่วงล่างเนี่ยอาการล้มจะแบบนี้เลยคือไม่ได้ถึงขั้นกระด้างนะไม่ได้ถึงขั้นกระด้างหรือดีดดิ้นนะแต่ได้ความเฟิร์มความแน่นและมีความนุ่มติดปลายมาหน่อยนะครับโอเค0ถึง100 JC Ion Y Plus 490 Premium 204แรงม้า225นิวตันเมตรเครมมาจากโรงงาน0ถึง100ประมาณ 8.5 วิโคกี้พีในโหมด Normal ได้เท่าไหร่เดี๋ยวลองให้ดูโอเคไปตรงนี้นะเดี๋ยวจอดตรงนี้เลยแล้วก็กระทืบคันเร่งออกตัวพร้อมๆกันเรามาดูพร้อมๆกันว่าที่เขาเคลมมา 8.5 วิได้จริงหรือเปล่านะโอเค
5 4 3 2 1อู้กระทึกกระเร่งแล้วมีหน่วงนิดนึง50 60 70 80 90 100 9.58 อันนี้คือโหมด normal นะเดี๋ยวเราโหมด sport ให้ดูโหมด sport จะดีตัวออกเลยหักไปซ้ายขวาเนี่ยคุณดูช่วงล่างดิเห็นป่ะผมลองให้ดูเลยอาการโยนน้อยลดไปทั้งก้อนเลยผมว่าดีช่วงล่างเนี่ยเหมาะกับการที่แบบว่าคุณชอบมุดชอบขับสนุกสนุกอ่ะแล้วพอเข้าไปรถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ต้องรอรอบไม่ต้องรออะไรเหยียบเบรกเหยียบกระทิงกระเร่งพุ่งได้เลยนะครับ0ถึง100โหมด normal นะครับอาจจะสังเกตนิดนึงพอผมนับ5 4 3 2 1เสร็จปุ๊บใช่ไหมมันพุ่งดีเลยไปประมาณวินิดๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมได้ 9.5 ถ้าเกิดเอาจริงมันก็น่าจะได้8นิดๆทีนี้โหมดสปอร์ตน่าจะกระเตื้องขึ้นไป5 4 3 2 1เหมือนกันนิดนึง60 70 80 90 100 9.60 โอเคผมรู้แล้วผมเปิดออโต้เบรกโคไว้เดี๋ยวผมปิดออโต้เบรกโคก่อนเพราะว่ารถมันจะตัดสินใจอยู่ไงว่าเฮ้ยจะออกตัวไม่ออกตัวมันเปิดออโต้เบรกโคไว้ผมปิดดูซิว่าอีกเป็นยังไงลองให้ดูอีกทีนึงอ่ะลองตรงนี้เลยเมื่อกี้2รอบทั้งโหมดสปอร์ตโหมด normal ผมได้ประมาณ 9.5 9.6 ใช่ไหมแต่ผมเปิดออโต้เบรกโคนะคุณอย่าลืมนะครับหลักการปิดออโต้เบรกโคกดที่รถตรงนี้กลับมานี้ไปตรงนี้การเบรกจอดแบบไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวผมไปปิดออโต้เบรกโคแป๊บนึงปิดแล้วเดี๋ยวเราจะจอดออกเลยนะออโต้เบรกโคถ้าเป็นสีเขียวคือเปิดสีขาวคือปิดผมลองอีก2ทีแล้วกันโหมด normal ก่อนจะได้หายคาใจว่าได้ 8.5 จริงไหมนะครับครั้งนี้ปิดออโต้โฮเรียบร้อยแล้วโหมด normal ก่อนลองให้ดูอีกเซตนึงเลยคราวนี้ป้าย5 4 3 2 1มาเลยเห็นป่ะมาเลยนี่40 60 70 80 90 100 9.66 อ่ะ normal มีอาการเหมือนตัวเปิดออโต้โฮนั่นแหละแต่เดี๋ยวลองสปอร์ตในการกลับอีกครั้งหนึ่งจะได้หายคาใจว่าเฮ้ยเคลมมา 8.5 เนี่ยผมทำได้จริงหรือเปล่านะฮะอันนี้3รอบแล้วนะแต่2รอบแรกเนี่ยเปิดออโต้โฮ normal สปอร์ตก็ได้ประมาณ 9.5 9.6 เมื่อกี้ normal แบบปิดออโต้โฮ 9.66 ทีนี้เปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ตเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยให้รถไหลๆอยู่อะนะครับคุณจะรู้เลยว่ารถมันพุ่งกว่าเดิมชัดเจนมากนะครับรถไฟฟ้าคันนี้เป็นรถที่ความแตกต่างระหว่างโหมดเนี่ยชัดมากพอเปลี่ยนโหมดเสร็จปุ๊บพุ่งเลยเนาะออโต้โฮปิดเรียบร้อยระบบทุกอย่างเซฟตี้ขออนุญาตปิดเลนคีปปิ้งก่อนแจ้งเตือนการชนปิดให้หมดนะครับแล้วก็เตือนคนถนนที่เปิดไว้นะโอเคเดี๋ยวเราไปลองอีกหนึ่งรอบแล้วก็จะไปลองขับยาวๆกันตอนนี้อยู่โหมดสปอร์ตแล้วด้วยเดี๋ยวดูความกระเตื้องในการกดคันเร่งมาคุณผู้ชม0ถึง100 GC Ion Y Plus 490 Premium นะครับในโหมดสปอร์ตและปิดออโต้เบรกโฮดูซิว่ากระทืบคันเร่งออกเป็นอย่างไรหลักๆอ่ะ3รอบอ่ะ Normal 2 Sport 1เนี่ยมันเฉลี่ยอยู่ประมาณ 9.5 9.6 ครั้งนี้ปิดออโต้โฮด้วยนะ5สี่สามสองหนึ่งสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยโอ้นี่หนักเลย 9.98 เพราะฉะนั้นอาจจะไม่เกี่ยวกันแล้วอันนี้ผมลองให้หายคาใจนะผมลอง4รอบแล้ว0ถึง100 normal 2 sport 2นะครับเปิดออโต้โฮ2ปิดออโต้โฮ2เพราะฉะนั้นผมการันตีเลยว่า GAC Ion Y Plus 490 Premium นะครับเคลม0ถึง100มา 8.5 ใช่ไหมผมได้เฉลี่ยประมาณ 9.5 9.6 ก็ช้ากว่าที่เขาเคลมมาประมาณ1วิโดยประมาณนะฮะหายคาใจแล้วนะครับก็ตอนแรกผมนึกว่าเปิดออโต้โฮอยู่แล้วจังหวะที่เรากระทึกคันเร่งออโต้โฮมันมัวแต่แบบตัดสินใจว่าจะจับหรือจะปล่อยอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆไม่เกี่ยว
พราะเมื่อกี้ผมปิดออโต้โฮผมก็ถึงคันเร่งมันก็ยังมีหน่วงๆอยู่ประมาณแบบ1วิอ่ะจึ๊กนึงอ่ะเหมือนเดิมว่ากันไปว่ากันไปเราลองให้ดูนะครับโอเคไปคุณผู้ชมดูการเลี้ยวออกไปนี่เห็นป่ะเห็นรถเป็นทรงกล่องๆแบบนี้แต่พวงมาลัยแต่ช่วงล่างเนี่ยเฟิร์มกระชับใช้ได้เลยต้องยอมรับว่า driving dynamic ผมว่าโอเคนะรถคันนี้นะเออพวงมาลัยคันเร่งผมว่าตอบสนองในการขับขี่ใช้ได้นะตอนนี้พวงมาลัยสะดวกสบายอยู่ถ้าดูตามขีดเนี่ยมันมี3ขีดสะดวกสบายอยู่ขีด2น่าจะเป็นแบบ normal บางเบาโหชื่อเอ้ยแต่มันต่างชัดเลยว่ะบางเบานี่คือพวงมาลัยเบาดูนี่ๆๆผมว่าเบาไปนี่แต่ขับในเมืองน่าจะสบายสะดวกสบายหนืดขึ้นมาหน่อยนึงออกกำลังกายออกกำลังกายหนืดขึ้นหน่วงๆขึ้นแต่ไม่ได้แบบต่างเหมือนรถสปอร์ตจ๋าอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเอาเป็นสะดวกสบายเปลี่ยนเลนไปทางซ้ายนะความเร็วประมาณ80นิดๆนะซ้าย3 2 1เนี่ยเห็นป่ะคุณดูอาการโยนของด้านบนนะอีกทีนะขวา3 2 1เนี่ยผมพยายามเหวี่ยงให้ดูแล้วพยายามเหวี่ยงให้ดูแล้วนะครับโอเคเลยคือช่วงล่างมาทางเฟิร์มกระชับแล้วก็เวลาเปลี่ยนเลนหนักๆเนี่ยรถโยตัวน้อยกว่าพวกรถแบบรถยกสูงทั่วไปนะตอนนี้ทางตรงประมาณ 70-80 กม.ต่อชั่วโมงพวงมาลัยนิ่งๆระยะฟรีมีเล็กน้อยนะครับการเก็บเสียงตอนนี้70กว่าผมว่าโอเคนะจากพื้นไม่ได้ยินจากกระจกบังลมก็โอเคไม่ได้มีเสียงรบกวนอะไรเยอะแต่เดี๋ยวลองให้ดูทีว่าจะเริ่มดังประมาณเท่าไหร่นะไหนๆรถเยอะเราก็พูดคุยถึงเรื่องระบบที่เขาเพิ่มเติมมาลองเลยละกันนะครับไหนๆฝั่งนี้เนาะเป็นแถวแบบนี้เลยคันนี้พรีเมียมเพิ่มเติมตัวระบบช่วยเหลือการขับขี่มาเช่น Adaptive Cruise Control พร้อม Stop and Go ใช้งานอย่างไรพวงมาลัยฝั่งซ้ายนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าเขามีตัวบวกลบอันนี้คือเวลาเราเปิดแล้วนะแต่หลักการใช้ Adaptive Cruise จริงๆเนี่ยอยู่ที่ก้านเกียร์สมมุติตอนนี้คุณขับอยู่ที่ความเร็ว87ก้านเกียร์เนี่ยถ้าตบลง1ทีคือเข้าเกียร์ดีตบขึ้นคือเกียร์ R ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณตบลง2ทีต่อกันตึกๆมันคือการเปิด Adaptive Cruise เช่นแบบนี้ความเร็ว90นะจบเลยนี่แล้วก็ Speed Limit กดบวกตรงเนี้ยมันจะขึ้นเลขสีฟ้ากดแล้วปล่อยขึ้นทีละ5เนี่ยผมกดไว้ตอนนี้ Adaptive Cruise ล็อกได้ถึง130ระยะห่างเราจะคันข้างหน้ากดที่เป็นรูปรถและเส้นถนนตรงนี้นะครับเส้นตัวรถตรงเนี้ย4ระดับไกลกลางใกล้นี่ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะผมให้เขาเร่งเองรถคันนี้มาเบรกไหมเบรกไหมไม่เขาเรียกว่าเข้าใกล้ได้นิดเดียวเท่านั้นเฮ้ยโอเคอยู่นะ Adaptive Cruise ผมว่าโอเคแต่เริ่มมีข้อสังเกตนิดนึงตรงที่ผมสั่งให้เขาทำงานตัวเลนคีปปิ้งไว้ด้วยพอดับเบิลคลิกตรงนี้ไปอ่ะมันจะคล้ายๆออโต้ไพลอตอ่ะแต่ยังปล่อยมือทิ้งไม่ได้นะครับก็ปล่อยมือออกได้แป๊บเดียวแต่ตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าตัวซอฟต์แวร์รถมันอาจจะยังมีเขาเรียกว่าเหมือนความเข้าใจว่าพยายามจะให้รถนำชิดซ้ายอยู่ในตอนเนี้ยพวงมาลัยขืนอยู่ไหนๆๆว่ามันพยายามจะให้ปรับให้เราเนี่ยอยู่เบี่ยงซ้ายไปหน่อยอ่ะคือฝั่งขวาเหลือพื้นที่เยอะฝั่งซ้ายเหลือพื้นที่น้อยเนี่ยรถมันจับเลนแบบนี้อ่ะพอนี้ออกเราไปจับ Xtail ข้างหน้าเขาก็เร่งแล้วนี่ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งเหยียบเบรกมาประมาณนึงนะเร่งเนียนอยู่เนี่ยเดี๋ยวดูระบบเพราะว่าเลนคีปปิ้งยังไม่เนียนพูดตรงๆเห็นป่ะดูพวงมาลัยดิทำไมมันแก้ให้เราเบี่ยงซ้ายไปเยอะงั้นนะทำไมเราไม่อยู่กลางเลนนะตอนนี้เหมือนเรารถมันปรับให้ผมอะตำแหน่งคนขับอะอยู่กลางถนนนะเพราะฉะนั้นมันจะเฉซ้ายอ่ะดูนะเข้าโค้งตัวนี้ได้ไหมดูนะผมปล่อยมือนะไปได้เนี่ยเห็นป่ะแต่รู้สึกว่าพวงมาลัยมันยังไม่ค่อยสมูทอ่ะมันจะแบบตึ๊กๆอะไรหน่อยนึงอ่ะอาจจะต้องเรียนรู้นิดนึงไอ้พวกนี้มันคือซอฟต์แวร์แหละนะครับมันจะต้องมีการเขียนโปรแกรมใหม่แต่ปล่อยมือนานเนี่ยโปรดจับพวงมาลัยแต่พวงมาลัยมันไม่เนียนอ่ะดูนะนี่ๆๆๆๆแต่เลี้ยวได้คุณดูการดีดพวงมาลัยแล้วกันป่ะใช่ป่ะมันไม่ได้แก้แบบสมูทอ่ะแต่ทำได้นะครับยกเลิกระบบด้วยกันเรียเบรกทีหนึ่ง3 2 1ปุ๊บจบนะครับถ้าเส้นถนนสีฟ้าหายตัวเลขสีฟ้าหายคือ Adaptive Cruise กับ Lane Keeping ปิดการทำงาน Adaptive Cruise Control Stop and Go อ่ะทำงานได้เนียนแต่ Lane Keeping ผมว่ายังไม่เนียนคันนี้อันนี้ลองให้ดูแล้วนะจะได้ตอบคำถามคุณผู้ชมสำหรับคนที่กำลังจะซื้อ GAC Ion Y Plus นะครับว่าตัวพรีเมียมที่เขาเพิ่มเติมระบบนี้เข้ามาเนี่ย
มันพอใช้งานจริงแล้วมันโอเคไหมในภาพรวมนะครับก็อย่างที่บอก Adaptive Cruise Stop and Go โอเคแต่เลนคลิปปิ้งยังไม่เนียนแต่ใช้งานได้ไหมใช้งานได้จับเลนถนนเลี้ยวได้นะครับแต่มันจะมีอาการขื่นๆแล้วรู้สึกว่ารถมันจะเฉยๆซ้ายนิดนึงอะนะฮะที่ผมลองมานะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเราเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตคุณดูนะอ่ะนี่ผมเข้าโหมด normal นะคันเร่งเท่าเดิมนะโหมดสปอร์ต321รถมันพุ่งขึ้นนิดนึงคือน้ำหนักคันเร่งเท่าเดิมอะแต่เหมือนรถมันตัดสินใจว่าเป็นโหมดสปอร์ตแล้วอะเหมือนเรากดคันเร่งส่งไปนิดนึงกับรถขวา3 2 1พวงมาลัยคืนปกตินะครับโอเคเลยแต่เดี๋ยวผมขอลองพวงมาลัยแบบหนักหน่อยออกกำลังกายไปจะได้รู้อันนี้พวงมาลัยหนักสุดโหมดสปอร์ตนะครับลองให้ดูหน่อยลองให้ดูหน่อยว้ายเนี่ยๆๆรถมันจะไหลแบบแรงดึงไม่ค่อยมีรถไหลแรงรถไหลแรงอยู่ออกตัวเลยนี่ไปเดี๋ยวเร่งเต็มร้อยก็ไม่ได้ดึงแบบหลังติดเบาะอะไรขนาดนั้นแต่รู้ว่าดึงขวา3 2 1ผมเข้าโค้งตรงนี้ความเร็วสักประมาณ100นิดๆ ดูซิดูอาการโยนตัวรถนะไปซ้ายไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีบอกเลยผมรู้สึกว่าช่วงล่างเขาแน่นน่ะมันเลยแบบเวลาเข้าโค้งหนักๆแล้วอ่ะการถ่ายโอนน้ำหนักไปฝั่งที่เราต้องเหวี่ยงออกอ่ะไม่ค่อยแรงเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ตรงนี้แรงๆให้ดูโค้งเล็กตรงนี้นะครับซ้ายไปกูดูนะเนี่ยเนี่ยดีโคกี้พีการันตีเลยนะฮะว่า GAC Ion Y Plus เนี่ยคือพูดอย่างนี้ผู้ชมถ้าผมพูดแค่ตัว productตัวรถยนต์ตัว driving dynamic ตัว performance ในการขับขี่อ่ะผมว่าเป็นรถที่ขับกำลังสนุกอ่ะคือไม่ได้แรงหลังติดบอร์ดจนน่ากลัวสูงถึงร้อยประมาณ9วิกลางๆนะครับพวงมาลัยเซตมาดีนะฮะน้ำหนักก็แล้วแต่ทดแต่มันก็เปลี่ยนตามโหมดได้ช่วงล่างเป็นรถที่ช่วงล่างเนี่ยเฟิร์มแน่นแต่ยังไม่ถึงขั้นกระด้างแต่อาการย้อยๆแทบไม่มีเลยเอาง่ายๆมุดสนุกได้อ่ะคุณจะไปซิ่งไปแบบซ้ายขวาซ้ายขวาผมว่าได้เลยคันนี้ช่วงล่างแบบนี้และที่สำคัญเลยรถเขาตัวถังยาววิวเบสเขายาวมากเพราะฉะนั้นพื้นที่บอร์ดไดสันตอนหลังก็นั่งสบายผมเล่นให้ดูทีนึงไปซ้าย3 2 1เนี่ยคุณดูการมุดดิได้ไหมขวา3 2 1ดูได้อยู่เฟิร์มกระชับเนี่ยมุดมั่นใจการเปลี่ยนเลนหนักๆเวลาสมมติเราไปต่างจังหวัดแล้วเราต้องเร่งแซงต้องอยู่จังหวะที่แบบเลนสวนอะไรเงี้ยผมว่ามันไปได้แต่แค่คุณอาจจะต้องเผื่อนิดนึงเพราะคันนี้รถไฟฟ้าจริงแต่กระทืบคันเร่งรถไม่ได้แบบดึงจนหลังติดเบาะอะไรขนาดนั้นแค่รู้สึกได้ว่ามันมีอาการดึงอ่ะแค่นั้นเองเนาะใช้ได้ใช้ได้นะครับเรื่อง driving dynamic แล้วก็ที่ชอบเลยคือจอมาตรวัดเขาเนี่ยมันบอกเลยนะว่าตอนเนี้ยรถข้างหน้าห่างเรากี่เมตรนะครับห่างกี่เมตรไปยังไงได้นะฮะผู้ชมนะครับสรุปภาพรวมนะครับตัวGAC Ion Y Plus 490 Premium นะครับก็ในพาร์ทการขับขี่นะเป็นรถที่ขับสนุกช่วงล่างดีพวงมาลัยโอเคนะมุดสนุกเลยแหละเป็นโทนช่วงล่างที่ถ้าเกิดชอบขับรถเนี่ยต้องชอบแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบช่วงล่างนุ่มๆยุบๆอาจจะยังไม่ชอบเพราะเนี่ยมันจะมีอาการบู๊บๆหน่อยนึงอัตราเร่งไม่ได้แรงแบบหลังติดเบาะอะไรขนาดนั้นแต่เคลมมาแล้ว4รอบประมาณ 9.5 9.6 โดยประมาณการเก็บเสียงนะฮะก็ถ้าเกิดขับสักความเร็วใช้งานน่ะไม่เกิน120อ่ะผมว่าโอเคนะแต่ลมจะเริ่มดังๆต้านๆหนักๆผมว่าหลังจากประมาณแบบ140อะไรประมาณนั้นซึ่งมันไม่ได้เป็นความเร็วใช้งานปกติทั่วไปของทุกคนอยู่แล้วนะฮะก็ไว้ใจได้นะฮะก็ถ้าเกิดขับใช้งานเนี่ย80 90 100ผมว่าเป็นรถที่ค่อนข้างโอเคเลยนะเดี๋ยวพอทางโลกผมขอกด1ทีเต็มๆดูซิว่าเป็นยังไงก่อนปิดคลิปไปก่อนนี้นะจะลองเรื่องการเก็บเสียงให้ดู1ทีซ้ายไป3 2 1อ่ะเนี่ยดูอย่าเร่งเต็มร้อยไปดูซิว่ามันไปได้ขนาดไหนเปลี่ยนไปทางขวา3 2 1เนี่ยเห็นป่ะขนาดขับเร็วนะช่วงล่างยังพอได้แต่เกินสัก104ไปอ่ะผมว่ารู้สึกว่ามันเริ่มล่อนๆหน่อยแล้วแล้วก็การเก็บเสียงเนี่ยก็เริ่มมาดังหลังจาก140ขึ้นไปเนี่ย103ผมยังโอเคอยู่เลยจากพื้นจากกระจกบังลมผมว่าได้ไม่แย่นะครับกดเต็มอีกทีนึงไปแต่ทำอย่างนี้บ่อยๆรถไฟฟ้าเนี่ยไฟจะหวบมาก
นะครับแล้วก็รีแคปนิดนึงเรื่องของระบบเซฟตี้ของเขาเนี่ยอะแดปทีฟคุสโนนผมว่าโอเคแต่เลนคีปปิ้งอ่ะนะฮะผมว่ายังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ในมุมผมนะครับส่วน Apple CarPlay and Auto นะครับเดี๋ยวรอก่อนปีนี้ได้ใช้กันแน่นอนตอนนี้ยังไม่แอคทีฟรวมไปถึงกล้อง540องศาก็รอก่อนตอนนี้ยังไม่แอคทีฟแต่รุ่นเนี่ยรองรับการใช้งานนะครับก็หลักๆประมาณนี้ในภาคการขับขี่เดี๋ยวเราไปสรุปตัวรถโดยรวมนะกับสิ่งที่คุณจะได้ในรถคันนี้อีกครั้งนึงครับผมเป็นยังไงกันบ้างผู้ชมนะครับหลังจากที่เราพาไปชมรอบคันกันมาแล้วนะครับสำหรับตัว GAC Ion Y Plus ตัว490 Premium ถ้าเกิดใครใช้ตัว490 Elite อยู่เนี่ยแล้วรู้สึกว่าออปชันหรืออุปกรณ์บางอย่างที่คุณอยากได้แล้วมันยังไม่มีเนี่ยนะครับคันเนี่ยจัดมาให้เต็มเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับทั้ง Adaptive Cruise Control Lane Keeping หรือระบบแจ้งเตือนต่างๆผมมองว่าใช้งานได้จริงมั้ยในประเทศไทยผมมองว่าใช้งานได้จริงแต่ก็ยังไม่ได้ราบลื่นแบบ 100% อะไรขนาดนั้นมันมีบางจังหวะที่รู้สึกว่ามันมีบ้างบางจังหวะอันนี้คือการรีวิวนะครับที่ผมไปลองใช้งานจริงมานะแต่ถามว่ามีแล้วมันอุ่นใจมั้ยแล้วแต่คนสำหรับผมถ้าเกิดซื้อคันนี้มาอาจจะไปใช้แล้วอาจจะปิดบางระบบเปิดบางระบบอะไรประมาณนั้นพวกเลนคีปปิ้งผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้สมูทมากมายนักนะครับก็ถือว่าอาจจะตอบโจทย์บางคนส่วนเรื่องของฟังก์ชันที่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์จริงแล้วมาใช้งานได้จริงก็คือเรื่องของตัวเบาะนั่งที่มีระบบระบายอากาศมา3ระดับนะครับอันนี้ดีจริงเลยคือเนี่ยร้อนๆแบบรีวิวแบบเนี้ยขึ้นมาบนรถเข้ามานั่งเปิดเย็นขึ้นมาโอ้โหเย็นก้นสบายๆเลยนะครับแล้วก็เบาะเวลคัมซีทอันนี้ก็ใช้งานได้จริงนะครับไฟหน้าไฟสูงอัตโนมัติที่ลองมาใช้มาเบื้องต้นก็สามารถทำงานได้ไวระดับนึงอยู่นะส่วนอัตราเร่งส่วนการวิ่งใช้งานเนี่ยเรนจ์การวิ่งที่เขาเคลมมา490เนี่ยNEDC ผมใช้งานจริงๆเนี่ยมันก็ตกอยู่ประมาณ400ต้นๆนะครับ300ปลายๆ400ต้นๆบวกลบอยู่ประมาณนี้ในการขับขี่แบบผมซึ่งในการใช้งานแบบ Daily Use ผมว่ามันก็เพียงพอระดับนึงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้เดินทางไกลต่างจังหวัดก็อาจจะต้องวางแผนนิดนึงเพราะว่าเรนจ์การวิ่งเนี่ยมันไม่ได้ไกลมากนะถ้าเกิดคุณจะไปเชียงใหม่อาจจะต้องแวะเติมสัก1ทีนะ1หรือ2ทีประมาณนั้นอัตราเร่งที่เคลมมา 8.5 วิใช้งานจริงๆผมว่ามันก็บวกลบนิดหน่อยนะอยู่ที่สภาวะการขับขี่อยู่ที่การโหลดน้ำหนักอยู่ที่ผู้โดยสารที่นั่งแต่เนี่ยผมทดสอบคนเดียวไงก็ใกล้ๆอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจไม่น้อยแต่ก็ต้องรีแคปนิดนึงคุณผู้ชมว่า Apple CarPlay and Auto แล้วก็ตัวกล้อง540องศาที่เขาเคลมมาเนี่ยณตอนนี้ยังไม่แอคทีฟต้องรอติดตามอีกทีนึงว่าจะเริ่มเมื่อไหร่แต่จากแผนที่เขาแจ้งในหน้าเพจเนี่ย Apple CarPlay อยู่ประมาณกลางปี Android Auto อยู่ประมาณปลายปีถ้าเสร็จเร็วก็เร็วกว่านี้อันนี้คือระยะที่มันช้าที่สุดนะถ้าเกิดเขาอัปเดตมาเรียบร้อยแล้วเขาก็เปิดใช้งานเลยนะครับอันนี้ก็ให้กำลังใจเขาแต่ส่วนเรื่องราคาเนี่ยที่หลายๆคนบอกโอ้ค่ายนี้ปรับเปลี่ยนหลายรอบจังอันนี้ที่ผมไปมอเตอร์โชว์มาผมคุยกับผู้บริหารมาแล้วเขาบอกว่าก็ต้องยอมรับว่าราคาเนี่ยมันมีการปรับมันสวิงจริงแต่หลังจากนี้เขาบอกว่าจะนิ่งและเขาให้คำสัญญามาแล้วนะอันนี้คือจากปากของเขาเลยและนี่คือทั้งหมดของตัว GAC Ion Y Plus 490 Premium เน้นย้ำเรื่องประกันนิดนึงแล้วกันนะครับรับประกันคุณภาพตัวรถวารันตีเนี่ยนาน8ปีหรือ 160,000 โลนะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยรับประกัน8ปีหรือ 200,000 โลนะส่วนบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเนี่ยนาน8ปีเลยแล้วก็โฮมชาร์จเจอร์ค่าบริการติดตั้งประกันภัยชั้น1เนี่ยฟรีให้ก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ถ้าเกิดคุณอยากได้รถครอบครัวที่การขับขี่เนี่ยผมชอบคาแรคเตอร์ของช่วงล่างของพวงมาลัยเขานะเป็นรถที่เน้นเฟิร์มเน้นแน่นเน้นกระชับเลยไม่ได้มีอาการย้วยมากมายเลยนะครับกับการนั่งโดยสารที่วิวเบสมันยาวๆแบบนี้บอร์ดโดยสารตอนหลังกว้างๆแบบนี้ผมถือว่ามันตอบโจทย์ในราคาไม่เกินล้านก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ตอบโจทย์แล้วก็ V2L เนี่ยนะสำหรับคนที่ไปแคมปิ้งเนี่ยก็ใช้งานได้จริงด้วยนะฮะหลักๆประมาณนี้ละกันนะถ้าเกิดมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทราบกันหน้าเพจนะครับและนี่คือทั้งหมดของการทดสอบของโคกี้พีครับวันนี้น่าจะเต็มอิ่มกันนะก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โคกี้พีด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ